พวกโง่เง่าบ้าอุดมการณ์ไม่เข้าเรื่องผมว่าคดีนี้คงไม่ง่ายที่เราคิดแล้วนะครับและคุณเมษาพร้อมที่จะเข้าหานักสังคมสงเคราะห์มากกว่าจ้างทนายเก่งๆมาสู้คดียิ่งเรื่องถึงสื่อคุณพาได้จะยิ่งลำบากหน้าที่ของคุณคือทำยังไงก็ได้ให้เรื่องนี้มันจบเร็วที่สุดอย่าให้มันมีผลกระทบกับหุ้นบริษัทของผมไม่ทราบลูกคุณเมษาที่เป็นรอยช้ำทั้งตัวเกิดจากคุณพาทิศซ้อมหรือเปล่าคะค่ะแล้วอย่างนี้คุณเมษาจะทำยังไงต่อคะดิฉันจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกสามีทารุณกรรมทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมและไม่โดนกระทำแบบนั้นอีกค่ะมีใครจัดแถลงข่าวครับพอดีว่านักข่าวรู้ว่าคุณเมษาจะมาที่นี่เขาก็เลยมาดักรอสัมภาษณ์พี่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเลยตามเลยผมแค่ไม่อยากให้กระทบกับรูปคดีนะครับไหนคุณบอกคุณจัดการได้ไงแล้วทำไมสื่อยังเล่นข่าวขนาดนี้คุณรู้ไหมว่าผมเสียหายแค่ไหนเนี่ยใจเย็นก่อนนะครับคุณพาทิตย์ข่าวแบบนี้มาไวไปไวครับพรุ่งนี้คุณก็ลืมแล้วแล้วถ้าเมษาเล่นข่าวไม่หยุดล่ะหุ้นบริษัทผมไม่ตกจนเจ๊งไปเลยเหรอผมจ่ายคุณเยอะมากนะคุณเก่งรบถ้าคุณจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ผมจะเปลี่ยนทนายไม่ต้องห่วงครับผมรีบจัดการเรื่องนี้ให้ทันทีเลยไม่สำเร็จครับทนายฝั่งนี้ไม่ยอมฟังอะไรเลยงั้นก็ไม่ต้องเจรจาเรื่องหย่ายังไงผมก็หย่าเพราะผมต้องการอยู่แล้วแต่เงินแม้แต่บาทเดียวผมก็จะไม่ยอมเสียให้ผู้หญิงคนนั้นเด็ดขาดไม่ต้องห่วงครับผมจะแสดงให้เห็นเองว่าชื่อเสียงของผมไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยหลักฐานการตรวจร่างกายเก่าๆค่ะทุกครั้งที่ฉันโดนทำร้ายร่างกายฉันก็จะไปตรวจร่างกายแล้วก็ให้หมอออกใบรับรองแพทย์เอาไว้แล้วมีได้แจ้งความไว้บ้างไหมครับไม่มีค่ะฉันไม่กล้าผลตรวจเป็นแค่ประกอบแวดล้อมหมายความว่าไงเหรอคะเป็นหลักฐานว่าได้รับบาดเจ็บจริงแต่ถ้าไม่ได้แจ้งความมันตั้งแต่แรกก็จะถือว่าเป็นข้อพิรุธทำให้ศาลเกิดข้อสงสัยและยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นแก่จำเลยด้วยการยกฟ้องครับผลตรวจนี่มาจากคลินิกที่เดียวกันหมดเลยเหรอครับมีจากโรงพยาบาลบ้างไหมครับเพราะถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นนะครับพาทิตย์เขาเป็นหุ้นในโรงพยาบาลหลายแห่งอะค่ะฉันไม่กล้าไปอะฉันกลัวอิทธิพลของเขาจุดอ่อนไม่ว่าจะเล็กน้อยหรืออ่อนแค่ไหนมีผลทำให้คดีแพ้ชนะได้ทั้งนั้นแต่ที่ฉันเคลียร์ที่สุดคือพวกที่มันประมาทจำไว้ด้วยแล้วตอนที่เขาทำร้ายร่างกายคุณมีภาพคลิปหรือพยานรู้เห็นบ้างไหมครับภาพไม่มีค่ะแต่ว่ามีพยานสองคนใครคะคนหนึ่งเป็นอดีตแม่บ้านของเราค่ะและอีกคนเหรอครับอีกคนเป็นน้องสาวของเขาที่พยานบอกว่าเห็นจำเลยทำร้ายโจทก์พยานอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นทุกครั้งใช่หรือไม่ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ค่ะแล้วพยานรู้ได้อย่างไรว่าจำเลยทำร้ายโจทก์จริงทุกครั้งแสดงว่าพยานคิดไปเองใช่ไหมไม่ค่ะเพราะทุกครั้งพอฉันได้ยินเสียงทะเลาะกันฉันก็รีบมาดูหรือเข้ามาห้ามซึ่งหน้าตาคุณเมษาก็มีแผลแล้วค่ะพยานสาบานต่อหน้าศาลแล้วนะครับว่าจะไม่พูดโกหกช่วยพูดความจริงด้วยครับดิฉันพูดความจริงค่ะผมทราบมาว่าพยานถูกไล่ออกจากงานได้ไม่นานพอจะบอกสาเหตุที่ถูกไล่ออกได้ไหมครับพยานถูกไล่ออกเพราะถูกจับได้ว่ายักยอกเงินค่าใช้จ่ายภายในบ้าน